กดค้างไว้เขาบินขึ้นมานะครับเขาก็จะทำการติดตามเราทันทีในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้โหมด follow หรือว่าโหมดติดตามนะครับที่มีอยู่ในตัว DJI Neo ตัวนี้นะครับเป็นโดรนตัวเล็กๆที่สามารถบินติดตามได้ถึงแม้เขาจะไม่มีเซ็นเซอร์กันชนนะครับแต่ว่าเขาสามารถบินติดตามได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับด้วย2โหมด follow หลักๆของเขานะครับก็จะมีโหมด follow ธรรมดาบินตามจากทางด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีโหมดของ direction tag นะครับหรือว่าโหมดติดตามไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหน้าหรือว่าตามทางด้านหลังนะครับเราสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยบินตามได้บินถอยหลังได้นะครับก็จะมี2โหมดหลักๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้โดรน DJI Neo นะครับบินตามรถมอเตอร์ไซค์ในการท่องเที่ยวกันนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะลองใช้ในโหมดนี้ให้ดูนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปขึ้นบินนะครับก่อนที่เราจะไปขึ้นบินโดรนตัวนี้ผมจะทำการเซตอัพไว้ก่อนนะครับซึ่งโหมดแรกเนี่ยมันเป็นโหมดติดตามนะครับหรือว่าโหมด follow อยู่แล้วอันเนี้ยมันเป็นโหมดที่เขาฟิกมาให้อยู่ในตัวโดรนอยู่แล้วนะครับกับอีกโหมดนึงนะครับก็คือโหมดของ direction tag ซึ่งโหมดของ direction tag ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะใส่คีย์เข้าไปได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวสมาร์ทโฟนนะครับไม่ได้ใช้ตัวสมาร์ทโฟนเลยนะให้เราเข้าไปการตั้งค่านะครับเห็นไหมว่าตรงเนี้ยสมมุติว่าผมเข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่าตรงนี้ครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีคำว่ากำหนดเองนะปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีหลายโหมดให้เพื่อนๆเลือกนะครับจะมีฮิลิกบูมแบงนะครับแล้วก็จะเป็น direction tag นะครับเราต้องคีย์เข้าไปก่อนนะครับคัสตอมโหมดตรงเนี้ยเข้าไปก่อนให้อยู่ในโหมดของกำหนดเองนะครับผมก็จะใช้เป็นแบบ direction tag ซึ่งตอนนี้มันเป็นที่กว้างนะครับเราสามารถปรับให้เขาบินใกล้กลางแล้วก็ไกลได้นะครับผมจะให้บินอยู่กลางๆแล้วก็บินสูงกว่าระดับนิดนึงนะครับก็เพื่อให้ได้มุมภาพแล้วก็ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นผมก็จะเซตอัพในโหมดของ direction tag ไว้ประมาณนี้คีย์ลัดเข้าไปแล้วครับแล้วเวลาเราจะใช้งานนะครับสมมติว่าตอนนี้ผมใส่คีย์ลัดเข้าไปแล้วเป็นคัสตอมโหมดนะครับเป็นคัสตอมโหมดเข้าไปในตัวโดรน DJINeo เรียบร้อยนะครับเรามาดูที่ตรงนี้ดูง่ายๆนะครับตัวปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดเห็นไหมครับมันจะมีโหมด follow นะครับเห็นไหมอันนี้คือโหมดของโหมด follow นะครับเวลาผมกดไปตรงนี้คราวนี้เวลาเราจะขึ้นบินติดตามคราวนี้เราไม่ต้องใช้ตัวสมาร์ทโฟนหรือว่ารีโมทแล้วเราสามารถที่จะใช้ในโหมดนี้ได้เลยโหมด follow นะครับก็จะเป็นโหมดของการติดตามโหมดของการติดตามนะครับผมก็จะเอาขึ้นมาครับปรับให้อยู่ในโหมดของ follow นะครับแล้วผมก็กดค้างไว้พอเขาบินขึ้นมานะครับเขาก็จะทำการติดตามเราทันทีสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะลองเดินให้ดูก่อนยังไม่ขับรถนะครับจะลองเดินให้ดูก่อนว่าเฮ้ยมันติดตามประมาณนี้นะอันนี้จะเฉอะแฉะหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ริมท้ายเขื่อนนะเนี่ยอันนี้คือโหมดของ follow เมื่อผมเดินนะครับหรือเพราะว่าผมวิ่งเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะบินติดตามอย่างนี้เลยเดินกลับนะครับจะเป็นไอ้นี่หน่อยจะเป็นน้ำหน่อยสมมติว่าผมวิ่งกลับเขาก็จะติดตามผมมาอย่างนี้ไม่ว่าผมจะวิ่งไปไหนนะครับเขาก็จะติดตามนะประมาณนี้เขาก็จะหลบสิ่งของหรือว่าบินตามเส้นทางที่เราเดินนะครับประมาณนี้นะในการใช้โหมดของ follow นะครับบินตามติดตามธรรมดานะครับเราก็จะได้มุมภาพประมาณนี้มาเวลาเราเอาลงนะครับเราก็เอามือสอดเข้าไปแบบนี้ปึ๊บเรียบร้อยอันนี้คือโหมดของfollow ใช้ง่ายๆนะครับคือกดค้างไว้เลือกไปที่โหมด follow ก่อนกดค้างไว้เขาก็จะบินตามไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นขับมอเตอร์ไซค์นะครับจะสามารถติดตามได้เวลาเขาติดตามเขาจะบินตามเส้นทางที่เราเดินนะครับถึงเขาจะไม่มีเซ็นเซอร์ก็ตามแต่มันสามารถหลบหลีกได้ด้วยการที่มันบินตามเส้นทางของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเลยเขาจะบินตามเส้นทางที่เราขับไปนั่นเองกับอีกโหมดนึงนะครับจะเป็นโหมดของ direction tagผมกดไปเลยครับกดไปที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะเห็นไหมครับเขาจะมีตัวปุ่มโหมดด้านหน้าตรงนี้เรากดไป ซึ่ง direction tag เนี่ยเราได้ custom mode เข้าไปแล้วตอนที่ก่อนที่เราจะขึ้นบินนะครับอันนี้ก็เ
เรียบร้อยแล้วอันนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถใช้โหมด Direction Tag Direction Tag เนี่ยจะมีความแตกต่างจากโหมดติดตามธรรมดานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบินให้ดูสมมุติว่าผมเอาชูมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดบินพอใช้โหมดของ Direction Tag นะครับเห็นไหมว่าเขาจะบินขึ้นไปสูงตามที่เราได้คีย์ไว้เมื่อเราเดินครับเห็นไหมครับเขาจะสไลด์ข้างตามแบบนี้อ่ะสมมุติว่าผมจะเดินไปฝั่งนู้นก็ได้กล้องจะได้เห็นพร้อมกันนะครับเขาจะบินตามหลังก็ได้นี่จะบินตามหลังก็ได้บินตามหลังเขาก็จะบินตามมาอย่างนี้เลยครับเห็นไหมไม่ว่าเราจะเดินไปไหนวิ่งนะครับเขาก็จะบินตามแบบนี้เลยบินสูงขึ้นหน่อยเพราะว่าผมได้คีย์ไว้แล้วว่าอยากให้มันสูงขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมเดินเข้าไปถ้าเกิดในโหมดติดตามเนี่ยตัวโดนนะครับเขาจะไม่บินถอยหลังคือเขาจะหมุนลำแล้วก็บินตามหลังเราเสมอเมื่อผมเดินไปนะครับในโหมดของ Direction Tag นะเขาก็จะถอยหลังให้เราเราก็จะได้มุมแบบเท่ๆไม่ว่าจะเป็นเดินหรือว่าขับมอไซค์ก็ตามนะครับเราก็จะได้มุมภาพที่แบบมีคนตามถ่ายให้โดยที่เราไปคนเดียวเนี่ยไปเที่ยวคนเดียวอย่างเงี้ยสบายๆเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราจะใช้โหมด Direction Tag ตรงนี้ได้ดีกว่าตัวโหมดติดตามตัวโหมดติดตามเขาจะบินถอยตามถ่ายด้านหลังเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโหมดของ Direction Tag เนี่ยคือเขาจะบินถ่ายแบบนี้แล้วคราวนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการลงจอดล่ะเราเอื้อมมือไม่ถึงอยู่แล้วใช่มั้ยครับให้เราทำการแบมืออย่างงี้ครับแบมืออย่างงี้เดี๋ยวเขาจะบินเข้ามาหาครับเห็นไหมใช้สัญญาณมือนะครับโดยการแบมือแบบนี้แล้วเราก็เอามือไปลองปึ๊บแล้วเขาก็ลงจอดวิธีการใช้งานแค่นี้เองครับง่ายๆเลยวิธีการบินของเขาก็คือบินตามเส้นทางที่เราเดินนะครับในโหมดของ Direction Tag นะครับนอกจากที่เราจะบินแบบไม่ได้ใช้รีโมทหรือว่าไม่ได้ต่อในสมาร์ทโฟนนะครับให้เป็นไปได้นะครับอยากให้ต่อสมาร์ทโฟนไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาหลุดสัญญาณหรือว่าหลุดแท็กขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าสู่โหมดควบคุมเองได้ทันทีนะครับแบบที่ผมกำลังอยู่ทำอยู่นะตอนนี้คือถ้าเกิดสมมติว่าผมใช้โหมดของ Direction Tag นะครับปุ๊บแล้วรู้สึกว่ามันหลุดอย่างที่ในภาพเห็นเลยนะครับคือพอบินตามแท็กครับแล้วคราวเนี้ยมันหลุดครับมันหลุดจากการแท็กนะครับหรือว่ามันมองไม่เห็นวัตถุเราสามารถที่จะเข้าไปยังโหมดของการควบคุมเองได้นะครับที่ด้านล่างมุมซ้ายนะครับเราจะเห็นเหมือนโลโก้จอยสติ๊กนะครับให้เรากดไปเลยพอเรากดไปเนี่ยเราจะเห็นรูปของจอยสติ๊กขึ้นมานะครับซ้ายขวาและคราวนี้เราสามารถที่จะบังคับนะครับให้โดรนเนี่ยบินมายังจุดที่เราอยู่ได้นะครับหรือว่าใครจะใช้จอยสติ๊กตรงนี้นะครับเอาไว้บังคับในมุมที่เราต้องการบางทีเราบินโดยที่ไม่ได้ต่อสมาร์ทโฟนมันจะไม่สามารถควบคุมทิศทางได้ดีเท่ากับการต่อสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้คือผมต่อสมาร์ทโฟนแล้วก็ปรับหมุนนะครับตัวโดรนเนี่ยให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการนะครับเพื่อใช้โหมด Direction Tag เมื่อเราได้มุมที่ต้องการแล้วครับเราก็บังคับเลยครับจอยสติ๊กเหมือนกับเราควบคุมเองพอเราควบคุมได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็แค่ปิดจอยสติ๊กตรงนี้ไปครับแล้วเราก็ทำการสตาร์ทในโหมดของ Direction Tag ครับเราก็จะได้มุมที่เราต้องการครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอที่ได้จากการติดตามมอไซค์นะครับเดี๋ยวผมจะขับมอไซค์ออกไปแล้วก็บินติดตามไปด้วยดูซิว่าภาพที่ได้นะครับเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของความสมูทการติดตามเป็นยังไงไปดูกันเลยครับและนี่นะครับก็คือ DJI Neo นะครับในโหมดของ Follow นะครับจะมี2โหมดหลักๆเหมือนที่เพื่อนๆได้เห็นไปเลยนะครับมีแบบโหมด Follow ธรรมดาบินตามหลังธรรมดานะครับแล้วก็จะมีโหมดของ
direction tag นะครับคือสามารถบินถอยหลังติดตามแบบถอยหลังได้ติดตามแบบเดินหน้าได้นะครับก็สามารถใช้งานได้แบบง่ายๆแถมได้ภาพสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีวิธีการใช้งานตัวโดรนตัวเนี้ยแบบไหนมาให้ได้รับชมกันอีกติดตามชมครับโซนี้หมดเวลาผมแล้วสวัสดีครับ